ห่างหายกันไปนานครับตอนนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลูกปลามาให้ดูอันนี้เป็นชุดล่าสุดเอามาเริ่มกันเลยดีกว่าชุดนี้พ่อเป็นใบเลขคอก5แท้นะครับคอกสุดท้ายเข้ากับชลวันห้าวเป้งแม่ที่ใช้ทำชุดลมหวนคอก1คอก2ผมว่ามันเป็นปลาแก่แดดนะตัวนิดเดียวแต่ว่าหัวมันเป็นก้อนที่เห็นนี่คือเพิ่งจะตักมาเมื่อเช้านี้นะหัวมันยังยุบอ่ะเพิ่งถ่ายน้ำด้วยล่ะแต่ว่าตอนนี้กำลังอัดอาหารดูซิว่าชุดนี้จะเป็นไงมั่งปลาออกทรงใบเล่ค่อนข้างเยอะอันนี้ชัดๆเลยว่าหัวมันบี้ไปจริงๆหัวมันเป็นก้อนเลยครับแล้วก็เรื่องข้อด้อยในส่วนของเรื่องม้าของใบสายใบเล่ก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งก็เดี๋ยวต้องมาดูกันต่อในเจนที่2ว่าจะทำยังไงดีให้มันได้ม้าสวยกว่านี้อันนี้เป็นตัวอย่างปลาที่เพิ่งวิ่งตู้นะฮะปลาไซส์ขนาดประมาณ1นิ้วนิ้วครึ่งยังไม่ใหญ่ฮะเอาแค่นี้พอก่อนนะแบตจะหมดแล้ว